คุณเบื่อกับปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่คือเรียกเพจสวัสดีครับวันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับมียอด COD ทั้งหมด645บาทครับคุณลูกค้ามีแบงค์ย่อยไหมครับไม่มีเลยค่ะเฮ้ยไม่มีเงินทอนอ่ะปัญหานี้จะหมดไปด้วยการใช้ Rabbit LINE Pay ทางเลือกใหม่ในการชำระเงินกับ Curly Express ด้วยวิธีง่ายๆผ่านการสแกนเรามาดูขั้นตอนการใช้ระบบ MPOD เมื่อลูกค้าต้องการชำระค่า COD ผ่าน Rabbit LINE Pay กันเลยครับสวัสดีครับมีของมาส่งจาก Curly Express นะครับตามรายการมียอดเก็บ COD ทั้งหมด645บาทนะครับไม่ทราบคุณลูกค้าสะดวกชำระแบบ Rabbit LINE Pay หรือแบบเงินสดครับ Rabbit LINE Pay ค่ะคุณลูกค้าต้องการเติมเงินในกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ด้วยไหมครับไม่เติมค่ะขั้นตอนที่1พนักงานกดเลือกคอนของลูกค้าที่กำลังจะทำการส่งขั้นตอนที่2กดปุ่ม POD ขั้นตอนที่3เมื่อยอด COD แสดงขึ้นกดตกลงขั้นตอนที่4ใส่ชื่อผู้รับพัสดุลงในช่องชื่อผู้รับขั้นตอนที่5เลือกช่องทางการชำระค่า COD แบบ LINE Pay ขั้นตอนที่6กดถัดไปขั้นตอนที่7แสดง QR Code ให้ลูกค้าสแกนเพื่อทำรายการขั้นตอนที่8ลูกค้าทำการสแกน QR Code ของพนักงานขั้นตอนที่9บนหน้าจอฝั่งลูกค้าลูกค้าทำการตรวจสอบยอดเงินและกด Pay ขั้นตอนที่10ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและกด Pay จากนั้นลูกค้าจะเห็นจำนวนเงินคงเหลือหลังจากการชำระที่หน้าหลักดังนี้ขั้นตอนที่11เมื่อข้อความ Success แสดงขึ้นให้กดปิดขั้นตอนที่12กดเซ็นที่นี่ขั้นตอนที่13ให้ลูกค้าทำการเซ็นรับพัสดุขั้นตอนที่14กดเซฟขั้นตอนที่15กดยืนยันขั้นตอนที่16กดปุ่ม POD หากเป็นกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเงินแต่เงินในกระเป๋าและบิตไลน์เปย์ยังไม่พอสามารถเติมเงินได้โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้เรามาดูกันว่าการเติมเงิน Rabbit LINE Pay หรือ TUD เป็นอย่างไรบ้างสำหรับการเติมเงินบน Rabbit LINE Pay เมื่อพนักงานได้รับเงินสดจากลูกค้าแล้วเราสามารถเติมเงินใน Rabbit LINE Pay ของลูกค้าได้โดยการสแกน QR Code ระหว่าง MPOD และ Rabbit LINE Pay ของลูกค้าต่อไปเรามาดูขั้นตอนการเติมเงิน Rabbit LINE Pay ด้วย MPOD กันครับสวัสดีครับวันนี้มีของมาส่งจาก Curly Express นะครับตามรายการมียอดชำระ COD ทั้งหมด645บาทนะครับไม่ทราบคุณลูกค้าสะดวกชำระเงินแบบ Rabbit LINE Pay หรือแบบเงินสดครับ Rabbit LINE Pay ค่ะคุณลูกค้าต้องการเติมเงินในกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ด้วยไหมครับเติมด้วยค่ะขั้นตอนที่1พนักงานกดเลือกคอนของลูกค้าที่กำลังจะทำการส่งขั้นตอนที่2กดปุ่ม POD ขั้นตอนที่3กดปุ่มเติมเงินขั้นตอนที่4เลือกจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการเติมขั้นตอนที่5กดสแกน QR Code ขั้นตอนที่6พนักงานสแกน QR Code ของลูกค้าหน้ารายละเอียดการยืนยันการเติมเงินบนหน้าจอของลูกค้าจะแสดงดังนี้ขั้นตอนที่7ระบบจะแสดงรายละเอียดการเติมเงินจากนั้นให้กดปิดขั้นตอนที่8ระบบจะกลับมาที่หน้าหลักเพื่อให้พนักงานดำเนินการชำระ COD ต่อไปเติมเงินเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้ามียอด COD ทั้งหมด645บาทนะครับเดี๋ยวรบกวนสแกนให้ผมหน่อยนะครับได้รบกวนเซ็นรับให้ผมหน่อยนะครับได้นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการ Curly Express นะครับ